สวัสดีครับผมแสาเองนับจากร้านนาฬิกาวันพีชฟอตครับวันนี้นะครับจะมาพรีวิวนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับแต่รุ่นนี้มันออกมานานละนะครับออกมาตั้งแต่เดือนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2018นี่ก็เป็นเวลาประมาณ5เดือนแล้วที่ผมเลือกพรีวิวในรุ่นนี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่านะครับผมจําได้ดีเลยตอนที่มันออกใหม่แรกๆเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากแต่ที่ผมไม่เลือกพรีวิวในตอนนั้นเพราะว่าราคามันยังสูงอยู่แต่ตอนนี้ครับราคามันมาะากะ,ทนะะกทจบปรบใฬิ ซีรีส์นี้มากๆตั้งแต่เห็นครับเพราะอะไรตอนที่ผมไปเห็นในเชฟของเซนท่นหรือโรบินสันนะผมเห็นในตัวเนี้ยสามสามตัวเนี้ยซีรีส์นี้นะครับมันโดดเด่นมากกว่านาฬิกาตัวอื่นเลยเพราะอะไรมันใช้วัสดุเป็นเรซินครับเรซินแบบโปร่งแสงนะคทำให้เราสามารถที่จะมองข้างในได้ตอนที่ผมเห็นแวบ,บแรกนะผมคิดว่านาฬิกาตัวนี้มันต้องออกแบบด้วยคอนเซปต์ที่ว่าถูกสร้างขึ้นมาให้ใคล้ายๆกับเป็นแมชชีนิกครับสามารถมองตัวเรือนข้างในได้แต่เพื่อนๆครับที่ไหนได้ผมเข้าใจผิดผมเข้าใจผิดหมดเลย คือนาฬิกาตัวนี้นะครับมันมีเรื่องราวดีมากๆนะครับต้องพูดถึงเรื่องราวนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าบริษัทคาซิโอนะครับได้สนับสนุนองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี1990และนาฬิกาในซีรีส์นี้ก็เช่นกันครับนาฬิกาในซีรีส์นี้นะครับถูกทําขึ้นมานะครับเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ชื่อว่า a q u a p แพเนซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรครับที่ทํางานเกี่ยวกับการฟื้นฟูแนวปะการังโอ้โห ผมเข้าใจผิดแล้วพอแม่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าจะบอกมากๆเลยว่านาฬิกาตัวนี้มันเจ๋งแค่ไหนสําหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับการออกแบบนะได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากมหาสมุทรอันสวยงามทั่วโลกเพื่อให้ทุกคนนึกถึงมหาสมุทรที่สวยงามนะครับแล้วนึกถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในมหาสมุทรเหล่านั้นดังนั้นครับอ๋อขอพูดชื่อรุ่นเลยดีกว่านะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับมีชื่อว่า c a ซ i o G-Shock GA 110 Cr นะครับรหัสก็คือ JA110 Cr นะครับทำขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด3สี3แบบคอนอื่นเลยผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูความสวยงามของทั้ง3สีก่อนว่าแต่ละสีสวยแค่ไหนผมบอกเลยว่าขอบอกก่อนเลยนะว่ามันสวยมากนะครับเอาละ่ะมาดูกันที่สีแรกครับนะครับนี่นะครับสีแรกก็จะเป็นสีน้ําเงินครับสะท้อนถึงมาหาสมุทรอันสวยงามทั่วโลกนะครับนี่นะครับผมชอบนะผมเห็นแวบ,บแรกผมก็ชอบเลยเพราะมันตัดกับ ตัวของมาร์กเกอร์ที่เป็นมาร์กเกอร์นะครับที่เป็นสีดำนะครับหน้าจอที่เป็นสีดําตัวนี้ใช้โมเดลนะครับโมเดลพื้นฐานคือ TA 1 1 0นะครับที่ให้ความรู้สึกเป็นเครื่องจักรกลนะครับนี่คือสายของเขานะครับต้องบอกเลยว่าทําออกมาสวยงามสวยงามมากๆครับแล้วก็โดดเด่นมากๆด้วยนะครับนี่ครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นของ CMG นะครับนี่นะครับเอาละมาดูตัวที่2กันนะครับตัวที่2ครับเป็นสีแดงนะครับให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นสีแดงนะครับ นี่นะครับถ้าถามผมนะว่านาฬิกาสีแดงตัวไหนสวยที่สุดผมขอบอกว่าเป็นตัวนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าอะไรเพื่อนๆลองดูฮนะนี่ครับสีแดงนะครับสีแดงแววนะฮะตัดกับหน้าปัดที่เป็นสีดําสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับลองกดไฟให้ดูดีกว่านี่นะครับสวยมากนะครับสายสายก็จะเป็นสายแบบโปร่งแสงนะครับ เรียกได้ว่าโดดเด่นเมื่ออยู่บนข้อมือเลยนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับและเรืองสุดท้ายครับที่อยากให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเรืองสุดท้ายนี่เจ๋งมากเพราะอะไรที่อยากจะบอกคือตัวนี้แหละที่ทําให้ผมเข้าใจว่ามันเป็นแบบถูกสะท้อนออกมาให้เป็นแบบรูปลักษณ์ของแมานิกโทษนะฮะขอโฟกัสนิดนึงนะครับไอ้เพื่อนไม่ได้เห็นจะชัดนะครับนี่นะครับตอนแรกผมเห็นนาฬิกาเรือนนี้แหละผมคิดว่าเฮ้ยจีช็อคออกแบบมาให้เป็นแบบแนวแมานิกเว้ยสวยว่ะผมชอบมากเลยคือผมเห็นผมชอบผมเห็นก็ชอบเลยอะนี่ครับสายก็จะเป็นสายแบบโปร่งแสงเขียนด้านหลังนะครับ คือทำออกมาดีมากครับเรือนนี้นะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้อ้อลืมบอกเมื่อกี้สำหรับสีแดงนะมันถูกทําขึ้นมาในคอนเซปต์ของปะการังสีแดงส่วนตัวนี้นะฮะถูกทําขึ้นมาในคอนเซปต์ของปะการังสีขาวที่อยู่ใต้ท้องทะเลนั่นเองนะครับเป็นตัวแทนของปะการังสีขาวและพูดถึงปะการังครับมันก็จะต้องมีสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่บนปะการังจริงไหมเพื่อนๆดูตรงนี้ดูตรงนี้นะครับขอซูมนี้หนึ่งนะนี่ครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนปลากระตูนครับ ถูกต้องฮะตรงนี้เนี่ยมันถูกทําขึ้นมาออกแบบขึ้นมาครับให้เป็นสีของรูปของปลาการ์ตูนนะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่านะครับยังมีสิ่งมีชีวิตที่สวยงามแล้วก็น่ารักอยู่ในทะเลเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์โอ้โหแบบคอนเซ็ปต์ของเขาดีดีมากๆเลยนะครับสำหรับนาฬิการุ่นจ A110 นะครับคุณสมบัติพื้นฐานของเขาเลยนะครับทนทานต่อแรงกระแทกครับทนทานต่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้าครับกันน้าได้มากถึง200เมตรนะครับจับเวลาไปหน้าตั้งปกได้นะครับ แล้วก็ที่สาคัญรุ่นนี้นะมันจะมีระบบออโตไลท์ like ด้วยก็คือระบบพริกมือไฟติดนั่นเองเดี๋ยวกดให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับนี่นะครับอ่ะกดให้เพื่อนดูเลยกดให้อาีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะมันขึ้นเอไลท์ like แล้วนะนี่ครับนี่เฮ้ยผมว่ามันสวยมันเป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่สวยมากมันให้มันให้ทั้งความหมายดีๆนะครับให้ความหมายดีๆให้ความรู้สึกดีๆแล้วมันก็ยังสะท้อนความเป็นแมชชินิกอีกโอ้โหมันเจ๋งมากเลยนะครับสำหรับนาฬิการเรือนนี้นะครับความกว้างของเขานะครับอยู่ที่นะครับ 51.3มิล mm, นะครับน้ำหนักน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ72กรัมซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่หนักมากนะครับจัดว่าเป็นนาฬิกาในซีรีส์นี้ย G.A. 1 1 0 C.R. นะจัดเป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่ผมพูดเลยครับว่าต้องมีต้องสะสมไม่ได้แล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนี่ให้ดูความสวยงามจริงนะครับสวยเนาะนี่พิกมือเฟติดก,ก็สวยนะครับผมชอบผมเห็นเดือนนี้ผมก็ชอบเลยแล้วก็ ผมเล่าให้ฟังแลใช่ไหมเมื่อกี้ว่าตัวนี้มันหมดมันหายไปจากตลาดเร็วมากหายไปเป็นตัวแรกๆเลยนะครับอ๋อพูดถึงราคาลืมลืมลืมราคานะครับตอนนี้ราคาตัวนี้นะครับ cmg สนนราคาอยู่ที่5,800บาทแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับว่ามันลดราคาลงมาเยอะมากนะครับเ <_ c oughs> พื่อนเพื่อลองไปดูที่เชฟดูตามเคาน์เตอร์นะราคาตอนนี้ไม่ถึง58 0 0แล้วแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดจริงๆนะครับก <_ C oughs> ับนาฬิกา c a ซิโ G s h ช็ k รุ่น ga 1 1 0 c r ผมบอกเลยครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับก็มาพรีวิวให้เพื่อนเพื่อได้ดูสั้นๆแล้วกันนะครับว่ากห้ามพลาดเด็ดขาดจริงๆรอ่ะผมไม่รู้จะพ